ขึ้นมาเลยครับอยากจะสนุกกันแล้วฮะเวลามีน้อยเวลามีน้อยส่งท้ายปีเก่าวันนี
พยัญชนะนะครับวันนี้สมโภชงานยกเจ้าฟ้าสลากกันเปลี่ยนนะครับวัดบ้านเหนียมครับวันนี้ระบบแสงสีเสียงชุดใหญ่ฮะชุดใหญ่ไฟโคตรเยอะวันนี้ก็สุดยอดฮะหนาวจริงๆลมก็แรงมากฮะมันช่างเร้าใจอะไอเอ็ดพระพุทธสุรินทร์นะครับ
บรรยากาศนะนี่เมืองไทยสายลมหนาวจิตกระต่อพัดใหญ่กระเทิดขึ้นถิ่นหัวใจห่วงหาบ้านเฮาต้องวอยวอยใจล่องลอยวาเวคิดฮอดบ้านเฮาแท้เด้คิดเด้คิดฮอดผู้บ่าวจากกันงานออกพรรษาสัญญาว่าสิคืนบ้านเฮาไปยังเบิ่งบุญสองเมื่อมองเก่าบ่งสองเฮานัดกันนั้นมาเชิญนะครับบรรยากาศกำลังสนุกฮะโต้ลมหนาวกับคืนส่งท้ายปีเก่าครับต้อนรับปีใหม เชิญเรียนเชิญเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายครับนั่นได้อายอดงานนี้ที่เริ่มต้นด้วยการเตยลาก็ย่านหัวหน้าไล่ออกจากวงเตยโศกกับบ่แม่นฉากโศกคิดบ่ตกก็ถือไม่ยืนงงผู้หลังงานก็ลุ้นจนตัวโกงอยากเสียชื่อOh, oh, oh.
จะสุดแล้วช่วงนี้ว่ามาในช่วงท้ายๆนะครับคนไทยมาเหยียบใจหมอลำผู้เฝ้าคนไทยมาเหยียบใจหมอลำใจมันช้ำเต็มที่แล้วละพี่ใจมันช้ำเต็มที่แล้วละพี่ออกมาลำเพื่อดีลงสุนฟันไปคือบ่ได้บทบาทการแสดงภาพแจ้งมาแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมีเขาดาวช่วงเที่ยงคืนนะครับนะคือจะให้ภาพยนตร์ฉายไปก่อนนะเดี๋ยวใกล้ถึงเวลา6ทุ่มเลยให้หยุดนะเราจะเขาดาวกันสัก20นาทีนะครับเอาตามนั้นนะฮะช่วงท้ายๆกันอีกสัก 4-5 เพลงครับเดี๋ยวเราจะดูหนังกันก่อนนะครับแล้วคืนนี้เป็นคืนพิเศษนะเราจะมีการเคาท์ดาวน์นับถอยหลังครับเวลาเที่ยงคืนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันนะอยู่กับเราตรงนี้จริงๆฮะผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาก็ดูแลลูกหลานของท่านด้วยนะครับเสื้อกันหนาวครับนะผ้าห่มกับเพลงสุดๆอีกสัก4พวกงานเพลงครับเดี๋ยวจะเข้าสู่บรรยากาศการชมภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวพอเวลาใกล้ถึงเที่ยงคืนเราจะหยุดฉายสัก20นาทีนะฮะเราจะร่วมเขาดาวกันนะครับนะนับเวลาถอยหลังกันนะ
ฟนพ่อยนหาที่นั่งรอคอยกันได้เลยครับคืนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับนะเราจะมาร่วมนับเวลาถอยหลังเขาดาวกันนะครับเข้าสู่ปี2021นะครับเดี๋ยวเราจะชมภาพยนตร์กันไปก่อนเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาเราจะเบรกก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงเขาดาวเราจะมีเพลงสุขๆให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสายกันสัก20นาทีครับสองเพื่อนกันเพลงครับวันนี้ขอประทานอภัยนะทางด้านสภาพบรรยากาศนะครับลมแรงมากนะเราขึ้นจอใหญ่ไม่ได้เลยนะฮะต้านลมเต็มๆเลยนะครับจากข้างหลังอยู่ที่อุทุมพรศรีสะเกษครับวันนี้เราอยู่ที่ชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะวันที่1นะวันที่2อยู่ที่บุรีรัมย์ครับอำเภอคูเมืองมีการมีงานอย่าลืมนะครับ IS ภาพยนตร์นะครับด้วยคุณภาพแสงสีเสียงด้วยอุปกรณ์การฉายที่ทันสมัยฮะWhat?
ส่งท้ายสับเสียงเพลงช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาหยุดเขาดาวช่วงเที่ยงคืนนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนฮะช่วงนั้นเราจะมีเวลาได้สนุกกับเสียงเพลงกันอีกรอบครับเก็บไฟหน้าจอฮะเบรกกันไว้นิดสักก่อนนะฮะสำหรับเสียงเพลงครับพบปะเรื่องราวตอนนี้ชมพู่ยังกันก่อนเดี๋ยวมีเวลาสนุกกันในช่วงเที่ยงคืนอีกรอบเขาดาวกันนะครับเข้าสู่ปี2021ฮะอีกรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงที่คู่กับสังคมไทยมานานเอฟซีทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มไหนชอบวงใดชื่นชอบหนังกาแฟโดยเฉพาะชาวบ้านไม่ว่าที่ใดก็ตามเมื่อมีการตั้งจอหนังลงบนลานกว้างและเปิดเพลงดังกระหึ่มในยามเย็นก็จะกลายเป็นจุดสังสรรค์นัดพบของผู้คนในชุมชนและกาแฟของวัดดงสะแก้วในอดีตหนังกลางแปลงมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นความบันเทิงที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกหนทุกแห่งแต่เมื่อเทคโนโลยีการฉายหนังในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเครื่องฉายหนังวิดีโอเริ่มเข้ามามีบทบาทจึงส่งผลกระทบต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงทันทีบางรายก็ต้องเลิกกิจการไปในที่สุดเจ้าที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสานต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อจนถึงปัจจุบันและสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้หันกลับมาสนใจหนังกลางแปลงชิงนมรอสาวสวยต่อสอบถามที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าได้เลยครับคุณผู้ชมคะได้ยินเสียงอะไรข้างหลังไหมคะเนี่ยแหละค่ะคือเสียงของความสนุกในค่ำคืนนี้
วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาดูหนังกลางแปลงค่ะแต่หนังกลางแปลงที่พามาดูในวันนี้ไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่สงสัยใช่ไหมว่าไม่เหมือนยังไงตามใบตองเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะใบตองพามาดูหนังกลางแปลงกันแต่ที่นี่เขาว่ากันว่าคือหนังกลางแปลงยุคใหม่ที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใช้ระบบ 7.1 แสงสีเสียงสมจริงเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ชั้นนำกันเลยนะคะเรามาคุยกับคุณโยธินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเฮียโยธินครับสวัสดีครับเฮียโยธินค่ะเป็นผู้นำหนังกลางแปลงมาฉายที่นี่เป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครอบครัวผมอะเคยทำหนังกลางแปลงมาก่อนค่ะครับตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อยุคหนึ่งที่ยุคหนังกำแพงตกต่ำก็จะซบเซาไปก็ผมก็หยุดกิจการไปแล้วพี่โยธินมีแรงบันดาลใจยังไงที่จะกลับมาฟื้นฟูหนังกลางแปลงอีกครั้งหนึ่งคือผมชอบดูหนังครับทำหนังกลางแปลงมาแล้วก็หยุดมาก็ตั้งนานเปลี่ยนมาเป็นเวทีคอนเสิร์ตใช้ชื่อว่า ISSound and Light เป็นวิธีคอนเสิร์ตหนังกลางแปลงผมเริ่มต้นได้2ปีครับหลังจากที่จับเรื่องคอนเสิร์ตมาก่อนหนังกลางแปลงยุคใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากยุคเก่ายังไงคะคือหนังกลางแปลงเท่าที่เคยมีมาในเมืองไทยเน้นกับระบบเสียงคือเขาฉายแค่2ช่องผมถือว่าเป็นเจ้าแรกที่ทำในระบบแยกเสียง 7.1 คือเหมือนดูหนังในโรงเลยครับมันจะมีแยกเสียงครับจะมีเซนเตอร์มีซับวูเฟอร์มีฟอนต์มีเซอร์ราวว่าเป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่ยุคใหม่จริงๆครับพี่โยธินเคลมเลยว่าที่แรกเจ้าแรกผมว่าผมไปทำเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยกระแสตอบรับจากชาวบ้านจากที่ผมไม่ได้มีงานทางนี้โดยตรงเพราะว่าผมจะมีงานหลักคือคอนเสิร์ตแต่ตอนหลังๆกระแสดีมากคือต้องสร้างหน่วยหนังขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเลยที่ไม่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตแยกกันไปเลยว่าคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตนะหนังกลางแปลงก็เป็นหนังกลางแปลงลงทุนไปเยอะไหมคะระบบเสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางขนาดนี้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะคือเริ่มต้นนะครับยังไม่ใหญ่กี่หลัก7หลักแน่นอนแต่ตอนนี้ถึงหลัก8แล้วนะครับโอ้โหเรามีออปชันเพิ่มขึ้นนะจอต้องใหญ่ขึ้นถ้าเป็นการฉายจริงนะครับในประเทศไทย32เมตรของผมถือว่าใหญ่ที่สุดที่ฉายจริงในตอนนี้พี่โยธินบอกว่าตัวเองเป็นคนสุรินทร์อุปกรณ์ขนมายังไงอะคะเดินทางมาไกลมากเลยนะมาถึงชลบุรีทั้งหมดมา4คันรถครับ4คันรถครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ฟ้าฝนมันไม่เป็นใจฝนตกอย่างเงี้ยเรามีวิธีการรับมือยังไงบ้างเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยชินแล้วเพราะว่าแต่หลักๆเราก็จะมีเต็นท์มีผ้าใบคลุมไว้ถ้าฝนไม่แรงลมไม่แรงมากเราก็ยังฉายปกติครับเป็นต้องซื้อบัตรหรือว่าซื้อตั๋วนะครับครั้งนี้เป็นการจัดแฟนมีตติ้งครั้งที่2ครั้งที่2ครับที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นยังไงกระแสตอบรับดีมากขนาดไหนก็
ครั้งแรกนี่ผมจัดที่บางปูครับกระแสตอบรับดีมากครับคนก็ประมาณ 4-5,000 คนได้ช่วงกลางคืนจากครั้งนั้นมาก็เราก็มีการซาวเสียงกับว่าเออสนใจอยากจะมีครั้งที่2มั้ยแล้วก็คำคอมเมนต์อะไรมาต่างๆครับเยอะมากครับบอกว่าให้มีหนังกลางแปลง AS ภาพยนตร์นี้อยู่จังหวัดสุรินทร์ทำไมถึงได้มาฉายถึงที่นี่เพราะว่าแหล่งตรงเนี้ยซึ่งคนอีสานจะมาทำงานเยอะครับแล้วก็มีการซาวเสียงมาแล้วว่าอยากดูที่นี่ใช่ครับนี่เราเล่นสนุกกับเล่นสนุกนานๆจะได้เจอกันทีนะนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นแฟนคลับแล้วก็มารอตั้งแต่เช้าเลยมาจากไหนคะมาจากอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญชอบในระบบเสียงอันนี้จะต่างจากตัวอื่นใช่ไหมเพราะว่าจะแยกเสียงเป็นระบบเซราจุด7จุด1ใช่ไหมครับมาจากไหนกันคะมาจากระยองครับเคยมาดูก่อนหน้านี้ไหมอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกติดตามในเฟซบุ๊กทำไมถึงชอบดูหนังกลางแปลงสนุกดีสนุกดีได้อรรถรสใช่ครับอย่างเงี้ยเนาะมันไม่มีที่ไหนเหมือนครับผมนี่ก็เป็นมิติใหม่นะครับจากหนังกลางแปลงในระบบ 7.1 มันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าและเมื่อตะวันเริ่มตกดินผู้คนต่างทยอยเดินทางมาเต็มพื้นที่บางคนมาเดี่ยวบางคนมาเป็นคู่บางคนมาเป็นกลุ่มคณะและก่อนที่หนังจะเริ่มฉายจะมีการเปิดเพลงจากเหล่าดีเจที่มาให้ความสุขพื้นที่ว่างเปล่าก็กลายเป็นฟลอร์เต้นรำและเป็นพื้นที่ร่วมสนุกของผู้คนไปโดยปริยายได้เวลาหนังฉายความสนุกของฟลอร์เต้นรำได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงหนังกลางแจ้งที่ทุกคนสามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจบางคนนอนบางคนนั่งบางคนยิ้มและสนุกไปกับหนังกลางแปลงยุคใหม่ประหนึ่งอยู่ในโรงหนังชั้น VIPก็เริ่มฉายไปบางส่วนแล้วค่ะเดี๋ยวมาถามพี่โยธินกันต่อว่ามีวิธีการเลือกหนังยังไงบ้างหนังที่ฉายในงานก็หลักๆก็คือผมต้องเน้นทางด้านระบบเสียงไว้ก่อนค่ะครับประเภทหนังซูมหรือว่าหนังที่คุณภาพที่ไม่ได้ก็คือจะไม่ฉายเลยไม่เอาเลยใช่ครับคุณภาพเสียงต้องได้ที่ชัดเจนค่ะในพิธีประโลมนี้มาจากการยอมแพ้ถ้าเกิดว่าเป็นหนังเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาของเรานี่ถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าหนังของผมนี่ก็ทำสัญญากับเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์โดยตรงครับแล้วก็เรามีลิขสิทธิ์ฉายได้ทั่วประเทศครับทุกจังหวัดเราถูกลิขสิทธิ์ถูกลิขสิทธิ์ฉายได้แน่นอนฉายได้แน่นอนไม่มีใครตามมาใช่ครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปต่อขอตัวไปดูหนังก่อนนะเพราะว่าหนังเริ่มฉายแล้วกำลังสนุกเลยวันนี้ขอบคุณพี่โยธินครับครับผมครับผมครับกลางแปลงในบ้านเราแทบจะหาดูไม่ค่อยได้แล้วแต่นี่เป็นหนังกลางแปลงที่คุณโยธินตั้งใจทำเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และอนุรักษ์หนังกลางแปลงไม่ให้สูญหายโดยหาวิธีการต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนี่แหละเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจอยากที่จะสืบสานให้ลูกหลานเสมือนเป็นความสุขเคลื่อนที่ให้สำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่มันจะเป็นความทรงจำที่มีความสุขอยู่เสมอค่ะตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชิน
นี่แหละดอนบี้ดิจิตอล 7.1 IS ภาพยนตร์มาความสุขใจครับกราบสวัสดีท่านเขียดผู้มีแก่แขกผู้มีเกียรติเสนอเพื่อยกตัวอย่างบางตอนถ้าถามฝนกำลังจะตกถ้าสาวพรหมจรรย์ปักตะไคร้กับหัวฝนมันจะหยุดตกใช่อย่าลืมนะครับฝากผลงานก็ด้วยนะครับ IS ภาพยนตร์สุรินทร์มีการมีงานติดต่อกันได้นะครับ0818767530อีเลียมอีฮาอะไรของตรงเนี้ยอีเลียมติดตามคลิปวิดีโอและก็เพจ IS ภาพยนตร์นะครับทางช่อง YouTube IS ภาพยนตร์สุรินทร์มาแล้วผู้ปกเกียร์มาเร็วที่ไปเดี๋ยวซามลบไปเดี๋ยวคืนนี้ประมาณ5:50 เราจะเบรกภาพยนตร์ไว้ก่อนเราจะนับเวลาถอยหลังเข้าสู่เข้าดาวปีใหม่นะครับ2021 2564ครับเดี๋ยวเราจะมีเพลงในช่วงเค้าดาวสนุกกันสัก20นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะดูหนังกันต่อครับอยู่ในกรอบไปไปใส่กับอะไรหนีเที่ยวกับอะไรกูบ่ย่อมมาเที่ยวมาเต้นเดี๋ยวลืมไรโลกไปพี่คิดดีดิลืมได้ไหมอ่ะไม่ได้ลืมลืมน้องชัดเลยไอ้ลำเต้ยมึงจะสโลหาพ่อของมึงเหรออยากบอกหากว่าคอยหักเจ้าคงบอกมีโอกาสเมาในยามเศร้าบักหามึงเอ้ยเสียงคือเป็ดเสิร์งกันแป๊บแป๊บพี่ดอกฝักบุ้งควักมาบอกว่าถ้าพี่ได้เจ๊มาจากกรุงเทพพี่หนูจะยอมแต่งงานด้วยขนมปังอ่ะต้องทาไส้สังขยาแต่ถ้าเขาอยากกินกานดาเขาต้องทาไส้ไหนล่ะกันดาไหนนี่อะไรทางไหนครับนี่งานเต็มตารางอยู่นี่วันที่1ฟังเทศวันที่2ใส่ปุ๋ยยางวันที่5วันที่6วันที่7วันที่31ขโมยทุเรียนโอ้ยยกหนูยายไก่ไม่ได้มันพันพื้นที่กูจะยกให้ไม่ได้ไอ้ตันจอบตันกาเองตะมันว่าให้พอเอากับมึงก็เขาอยากหาตังช่วยพ่อให้มากกว่านี้ขายปักบุ้งก็ได้วันไม่เท่าไรสามเดือนถ้าไม่ดังนะว่าให้พวกลือนะไปอมขี้หมาแล้วมาพ่งใส่หน้าว่าได้เลยแม่เดียวกันใช่ไหมนี่มึงเก่งเหรอบางทีอาจจะเป็นบุพเพสันนิวาสก็ได้ช่วงนี้บ้านเมืองของเราก็อยู่กันลำบากนิดหนึ่งนะครับต้องแขวนมาเยอะช่วงสถานการณ์โรคโควิดความตายกำลังระบาดเรียนนะครับคนเดียวพี่น้องเราก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอันนี้จะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะใช่ป่ะนี่เพิ่งย้ายมาสวมแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยเมียน้อยกันนี่หรอมันแค่ราคาพี่ๆหน่อยย้ายกูรู้นี่นะมึงต้องใส่เยอะๆผ้าน่ะมึงใส่เยอะๆไว้คุ้มกันมึง
านหนังกระแปงยุคใหม่ครับ IS ภาพยนตร์สุรินทร์ระบบดิจิตอลดันบีเซอราว 7.1 ทุกท่านมีความสุขสบายขึ้นดีครับข้าวรพุทธเจ้าYeah.